بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการเสวนาวิชาการครั้งที่หนึ่งของปีนะครับหรือที่เราเรียกกันก็คือเสวนาวิชาการต้อนรับรอมฎอนในปีนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้โดยปกติที่ผ่านๆมาเราจะจัดกันในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นการเรียนการสอนปกติช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็จะจัดกิจกรรมนะครับเสวนาถามตอบปัญหาศาสนานะครับแต่ว่าในปีนี้เองก็ประจวบเหมาะนะครับว่าในวิชาความรู้พื้นฐานหรือการบรรยายความรู้พื้นฐานในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่4ก็คือในเรื่องของการถือศีลอดพอดีนะครับเพราะนั้นเราก็เลยปรับรูปแบบจากการเรียนการสอนปกติที่ตัวของนักเรียนเองจะเห็นทางท่านอาจารย์ผู้บรรยายบนเวทีนะครับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เราเคยเห็นอยู่แต่วันนี้ปรับมาเป็นในเรื่องของการเสวนาแล้วก็จะได้มีการถามตอบด้วยเพราะว่าเรื่องของข้อบัญญัติการถือศีลอดถือได้ว่าเป็นหลักประการสำคัญเป็นอิบาดัตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติของเรานะครับก็อื่นต้องขอต้อนรับนะครับวิทยากรของเราท่านแรกครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.สุไลมานบุญชมรองประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ในส่วนตัวผมเองก็ครูยุรัตนะครับก็พบกับพวกเราบ้างนะครับเป็นเรื่องราวการอบรมบรรยายนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับถ้าพูดถึงรอบของการเจอของเราก็คือทุกๆวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเข้าสู่เดือนรอมฎอนในปีนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะเข้าวันไหนเป็นวันแรกนั้นก็เป็นข้อคำถามที่หลายคนเองก็เป็นข้อสงสัยนะครับซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ประกาศให้ดูดวงจันทร์ให้พี่น้องมุสลิมทุกคนในประเทศนะครับดูดวงจันทร์ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ค่ำลงนะครับถ้ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์นั่นหมายถึงว่าวันที่1รอมฎอนก็คือค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็จะถือศีลอดกันในวันอังคารเป็นวันแรกแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์แน่นอนครับวันที่1รอมฎอนก็จะเป็นวันพุธที่14นะครับก็รอดูการประกาศผลแต่ว่าในบางศาสตร์การคำนวณก็จะมีบ้างนะครับที่เราอาจจะเห็นในปฏิทินรอมฎอนปฏิทินละหมาดของเราเนี่ยก็อาจจะเขียนว่าเป็นวันอังคารหรือวันพุธก็แล้วแต่การคำนวณนะครับแต่ว่าในเรื่องของข้อประกาศที่จะถือปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศก็ดูผลดวงจันทร์นะครับทีนี้ต้องคงต้องเรียนถามท่านอาจารย์ขออนุญาตถามที่ทางท่านอาจารย์บรรจงก่อนนะครับว่าความสำคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราทราบดีครับว่ามันเป็นเดือนอันประเสริฐแต่ว่าในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยจริงๆแล้วความสำคัญมันเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่มีความ
สำคัญที่สุดในรอบปีปฏิทินอิสลามนะครับทั้งนี้เพราะว่าเป็นเดือนที่ได้ถูกกำหนดให้มุสลิมผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าต้องถือศีลอดนะครับทีนี้การที่เราถูกกำหนดให้ถือศีลอดเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าประทานคัมภีร์ลงมาโดยเฉพาะคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะคัมภีร์กุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานลงมาในเดือนรอมฎอนแล้วตามหลักศรัทธาของอิสลามนะครับเราต้องศรัทธาในคัมภีร์ทั้งหมดนะครับที่พระเจ้าได้ประทานมาซึ่งเรารู้จากคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้กับมนุษย์ชาติเนี่ยผ่านทางบรรดานบีที่มีจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับ313เล่มแล้วก็นบีคนใดที่ได้รับคัมภีร์นบีคนนั้นก็จะได้สถานะความเป็นรอซูลหมายถึงศาสนทูตของสบาลานะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อของคัมภีร์ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ประทานมาไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนบีทั้งหมดนะครับที่พระเจ้าได้คัดเลือกขึ้นมาให้เป็นบรมครูสอนการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์ชาตินะครับแค่เพียงเรารู้ชื่อของคัมภีร์เพียง5เล่มที่กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับนั่นก็คือคัมภีร์ซูฮุฟที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับเราเรียกว่าคัมภีร์เตารอตนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ประทานคัมภีร์ซะบูรให้แก่นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามหลังจากสมัยนบีดาวูดนะครับเนื่องจากเวลามันผ่านไปเนิ่นนานคัมภีร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในวัตถุหรือวัสดุที่มันพังผุพังง่ายนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ประทานคัมภีร์มาอีกเล่มหนึ่งนะครับให้แก่นบีอีสาอะลัยฮิสสลามเรียกว่าคัมภีร์อินจีลแต่หลังจากสมัยของพระเยซูหรือนบีอีสาประมาณ570ปีนะครับคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์มาเนี่ยนะครับผ่านทางพระเยซูหรือนบีอีสาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันนั้นรัสมาลาจึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเดือนรอมฎอนจึงมีความสำคัญทั้งนี้เนื่องจากว่าคัมภีร์ที่รัสมาลาได้ประทานมาให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความโปรดปรานจากรัสมาลาโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยพระองค์ทรงรู้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยถึงแม้ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าฉลาดฉลาดเนี่ยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลลอฮ์เองพระองค์ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยในความอ่อนแอและก็ไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับบอกเลยว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้ซึ่งเราสามารถที่จะเห็นได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทารกมนุษย์นะครับกับทารกสัตว์เนี่ยลูกของสัตว์เนี่ยไม่ว่าเก้งกวางนะครับหรือว่าม้านะครับปศุสัตว์สี่ขาเนี่ยพอเกิดมาได้ประเดี๋ยวเดียวนะครับมันก็สามารถที่จะยืนได้ละแล้วพอตัวมันแห้งเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเดินก็วิ่งได้ด้วยภายในเวลาประมาณสัก15นาที20นาทีและมันรู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันเนี่ยนะครับตัวไหนมันก็จะวิ่งไปหาแม่ของมันแล้วก็ดูดนมนะครับเพื่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดต่อไปแต่ทารกมนุษย์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าทารกเนี่ยถ้าหากว่าเกิดมาแล้วเนี่ยแม่ปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับไม่อุ้มมาที่อกแล้วก็เอานมให้กินทารกก็ไปไม่รอดนะครับเอาทารกไปเก็บไว้ในห้องนะครับเลี้ยงดูอย่างดีแต่ไม่สอนให้พูดไม่ให้ได้ยินเสียงทารกก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับกว่าจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเดินได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณปีกว่าๆนะครับจะต้องสอนให้พูดนะครับกว่าจะพูดได้ประมาณสัก3ปี4ปีประมาณนั้นนะครับบางที20ปียังพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยจึงต้องประทานคัมภีร์มานะครับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นคู่มือการใช้ชีวิตพระองค์ทรงรู้ว่านะครับมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องมีวิธีการใช้ชีวิตจะต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตและเมื่อมนุษย์เกิดมาบนโลกนี้นะครับเหมือนกับมนุษย์เนี่ยถูกนำมาปล่อยในที่ที่ว่างเปล่า
ครับไม่มีผู้คนไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนเป้าหมายชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองอยู่บนโลกนี้อยู่ในสถานะอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความรู้เพราะนั้นนะครับมนุษย์จึงต้องการคำตอบว่ามนุษย์มาจากไหนใครสร้างมนุษย์มามนุษย์มาโลกนี้ทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับมนุษย์ไม่มีความรู้เพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างชีวิตนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานลงมานะครับเพื่อเป็นคู่มือการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแผนที่บอกทางการใช้ชีวิตแต่การจะประทานคัมภีร์กุรอานนะครับให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ประทานให้เป็นรายบุคคลไปนะครับเหมือนกับในหลวงมาพระราชทานปริญญาให้แก่คนที่จบการศึกษาแต่พระองค์จะคัดเลือกมนุษย์บางคนที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับเช่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอดทนเป็นเลิศนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยรู้จักดีพระองค์ก็จะคัดเลือกมนุษย์ผู้นี้นะครับขึ้นมาเป็นนบีนบีแปลว่าผู้บอกข่าวนะครับเมื่อได้รับคัมภีร์ก็เป็นผู้นำสารเหมือนกับไปรษณีย์สารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็ผ่านมาทางนบีและนบีเนี่ยนะครับก็จะมาบอกต่อให้แก่มนุษย์เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตบอกให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าเพราะนั้นนะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ถึงได้กล่าวเอาไว้ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับได้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือทางนำในการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาตินะครับคือกล่าวกว้างๆว่าคัมภีร์กุรอานเป็นคู่มือการใช้ชีวิตสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับมุสลิมคนใดนะครับแม้ได้รับทางนำคือคัมภีร์กุรอานแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่เอาทางนำนี้ไปใช้นะครับมุสลิมก็คนนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับพระองค์จึงได้กำหนดให้เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนประทานคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเพราะวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันก็คือเพื่อการสร้างความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าซึ่งคนที่ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากทางนำที่พระเจ้าประทานให้มานะครับเพราะการถือศีลอดเนี่ยนะครับเราต้องงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วทุกประการนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ประการเดียวนะครับนั่นก็คือเพื่อให้เกิดความสำนึกว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่แม้เราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองเราอยู่อันนี้คือการฝึกให้บรรลุถึงคุณธรรมสูงสุดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอิสลามถ้าหากว่าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้ามนุษย์ก็จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าซึ่งอยู่ในคัมภีร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีคัมภีร์แต่คัมภีร์ไม่ได้รับการเชื่อฟังไม่ได้รับการปฏิบัติตามนะครับมนุษย์นี่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์นะครับดังนั้นในเดือนรอมฎอนพระองค์จึงได้สร้างห้องฝึกอบรมให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์นะครับเฉพาะผู้ศรัทธาในพระองค์นะครับเอาไว้ฝึกอบรมด้วยการถือศีลอดเพื่อให้เกิดความยำเกรงเมื่อเกิดความยำเกรงแล้วนะครับกลัวพระองค์นะครับก็จะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังยังไงปฏิบัติตามคำสอนในคัมภีร์ที่เป็นทางนำที่พระองค์ได้ประทานมาให้กับบรรดานบีนะครับคนผู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์เพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันเป็นการให้บทเรียนอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราข้าวปลาอาหารที่เราเคยกินอยู่ทุกวันภรรยาของเราสามีของเราที่เราอยู่ด้วยกันในตอนกลางวันเราจะมีความสัมพันธ์ทางเพศหรืออะไรก็ได้นะครับเราหยุดหมดเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้าของจำเป็นของที่เราเคยทำนะครับเป็นปกติเนี่ยนะครับเรางดเว้นได้ไม่เห็นจะตายไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยแล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยเราจะงดเว้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือบทเรียนนะครับที่พระพุทธเจ้าจะต้องการฝึกนะครับให้บ่าวผู้ศรัทธาพระองค์เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติเพื่อให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับจากคัมภีร์ที่พระองค์ได้ส่งประทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกับมนุษยชาตินะครับเหมือนกับกฎหมายอ่ะถ้ามีกฎหมายแล้วไม่เชื่อฟัง
กฎหมายนะครับกฎหมายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดแล้วก็ความสำคัญของเดือนรอมฎอนครับครับก็จะเห็นว่าความสำคัญเนี่ยของเดือนรอมฎอนเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือในเรื่องของข้อปฏิบัติหนึ่งนะครับเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งนั่นเองซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับว่าอัลลอฮ์ได้ส่งบรรดาศาสดาท่านนบีหรือท่านรอซูลมาในทุกประชาชาติซึ่งในแต่ละประชาชาติเนี่ยนบีที่ถูกส่งมาเนี่ยมาสอนหลักในเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับส่วนข้อปฏิบัติในแต่ละศาสดาในแต่ละประชาชาติก็อาจจะแตกต่างไปโดยเฉพาะอย่างเรื่องของข้อปฏิบัติในยุคปัจจุบันก็คือยุคของศาสดามุฮัมมัดของเราเนี่ยนะครับเรามีการละหมาดเรามีการถือศีลอดเรามีการจ่ายซะกาตมีการทําฮัจญ์แล้วก็มีข้อปฏิบัติอื่นๆทีนี้เรียนถามอาจารย์สุไลมานครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราทราบแล้วว่าจะต้องถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่ว่ามันมีข้อบัญญัติหรือข้อปฏิบัติอย่างไรมั้ยครับว่าเราจะถือศีลอย่างไรเราจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรตัวนี้ครับอาจารย์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากที่อาจารย์ได้อธิบายสาระความสำคัญของเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมนะครับก็คืออายะห์กุรอานที่บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามุกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมละอัลลากุมตัตตะกูนความหมายก็คือโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบัญญัติแห่งการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกกำหนดมาให้กับประชาชาติก่อนหน้านบีมูฮัมหมัดมาแล้วนั่นหมายความว่าคนก่อนหน้ายุคของท่านศาสดาเนี่ยมีการถือศีลอดแบบนี้อยู่แล้วนะครับในสมัยของโมเสสหรือนบีมูซาในสมัยของนบีอีซานะครับหรือแม้กระทั่งในวิถีของพุทธศาสนาเราก็พบว่าการอดอาหารหรือการงดการกินการดื่มเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เพื่อบรรลุธรรมนะครับแต่ว่าไม่ใช่วิธีการนำไปสู่ความสำเร็จหรือจุดสุดท้ายนะครับก็พบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่างกายของเราแต่ทีนี้ว่าในหลักการอิสลามเนี่ยเป็นกิจที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและเป็นอิบาดะห์หรือศาสนกิจร่วมกันด้วยโดยใช้ความอดทนในร่างกายเราทำเพื่ออัลลอฮ์เป็นหลักนะครับเงื่อนไขของการถือศีลอดถูกกำหนดไว้แบบนี้นะครับบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ที่ถือเป็นอิบาดะห์คือกิจทางศาสนาเลยเนี่ยนะครับถือว่าเขาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์อันนี้คือเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าบุคคลเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วคือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการถือศีลอดไม่ได้ถูกบังคับหรือเป็นเงื่อนไขหลักสำหรับเด็กเล็กๆแต่ศาสนาส่งเสริมให้ฝึกเด็กๆตั้งแต่เล็กเพื่อให้เขาได้รู้จักความอดทนและเริ่มถือศีลอดนะครับทีละครึ่งวันบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับกับข้อที่3เรื่องของการถือศีลอดเนี่ยบทบัญญัติศาสนาดูที่การรับรู้หรือสติปัญญาของผู้ศรัทธาทุกคนคือต้องเป็นคนที่สติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างจะถูกยกออกจากการบันทึกความผิดกับผู้ที่สติปัญญาเขาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตหรืออื่นๆเพราะนั้น3ข้อนี้เป็นเรื่องหลักๆในทุกๆภารกิจทางศาสนาแต่เรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องผู้ที่จะถือศีลอดพิจารณาก็คือว่าบุคคลนั้นต้องสามารถที่จะอดอาหารและน้ำได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินอันเนี้ยเป็นลักษณะทางร่างกายของแต่ละคนซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วสุขภาพร่างกายของมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยมันมีสมรรถนะพร้อมที่จะอดอาหารหรืออยู่ในความอดทนระดับประมาณ 12-13 ชั่วโมงได้อยู่แล้วเพราะนั้น 3-4 เงื่อนไขนี้ถ้าหากว่าอยู่ในบุคคลผู้ใดถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความจำเป็นทางหลักการศาสนาให้ถือศีลอดก็มีคำถามถามมาว่าแล้วถ้ายังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยจะทดลองถือศีลอดได้ไหมก็ตอบได้เลยว่าสามารถที่จะทดลองปฏิบัติได้อันนี้คือเป็นเรื่องของการฝึกในเรื่องของความอดทนและให้รู้ถึงเรื่องของการถือศีลอดว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเมื่อถือศีลอดแล้วเป็นอย่างไรนะครับไม่มีข้อห้าม
ห้ามปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการฝึกในเรื่องของการทดลองในการอดอาหารตัวนี้วิธีการนะครับเงื่อนไขของการถือศีลอดเนี่ยหลักๆเลยก็คืองดการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์นะครับในช่วงเวลากลางวันหลายคนสับสนพอฟังข้อมูลไปไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงถือศีลอดแล้วมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่งานมีครอบครัวปกติการถือศีลอดที่ไม่อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์นั่นก็คือช่วงกลางวันในสภาวะที่กำลังถือศีลอดอยู่นะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินนะครับงดการกินการดื่มและงดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินนี่คือวิถีของการปฏิบัติถือศีลอดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูว่าแล้วมันเกิดภาวะต่างๆอันไหนเสียอันไหนไม่เสียอันนี้กลืนนำให้ทราบก่อนว่าเงื่อนไขเป็นแบบนี้และวิธีการปฏิบัติก็คือว่า1ผู้ที่ถือศีลอดนะครับพอเข้าสู่เรื่องของการถือศีลอดแล้วกลางคืนให้บุคคลที่จะถือศีลอดตั้งเจตนารมณ์ที่เรียกว่าเนียดครับนะครับอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะครับต้องมีการถือศีลอดโดยการเนียดในเวลากลางคืนและให้เรารับประทานอาหารที่เรียกว่าอาหารซุฮูรอาหารซุฮูรคืออาหารช่วงดึกคุณจะกินตั้งแต่3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็ได้ยิ่งล่าเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับการถือศีลอดของเรามากเท่านั้นอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเข้าสู่เวลาการถือศีลอดที่เริ่มสตาร์ทงดการกินการดื่มเนี่ยประมาณตีสี่สี่สิบเก้านาทีประมาณตีสี่กว่ากว่าเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเราสามารถรับประทานอาหารได้หาความสุขกันฉันสามีภรรยาได้นะครับแล้วก็กินอาหารได้จนกระทั่งก่อนถึงเวลาที่จะเริ่มถือศีลอดเมื่อเข้าเวลาถือศีลอดก็ให้งดการกินการดื่มนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินอันนี้คือภาพกว้างๆที่ให้เห็นถึงวิธีการถือศีลอดแล้วรายที่เกี่ยวข้องว่าแล้วถ้ามันเกิดสภาวะนี้เสียไม่เสียเสียอย่างไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็จะตอบเป็นคำถามให้นะครับอันนี้ให้สาระสำคัญก่อนครับครับผมก็สำหรับตัวของนักเรียนนักศึกษาเองนะครับถ้ามีข้อคำถามใดนะครับที่เป็นข้อสงสัยนะครับถ้าฟังแล้วอาจจะยังมีข้อที่เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจะทำตัวอย่างไรนะครับก็เขียนคำถามขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่รบกวนแจกกระดาษคำถามนะครับก็เดี๋ยวทางท่านอาจารย์จะได้เป็นผู้ที่ตอบคำถามพวกเราด้วยนะครับอาจารย์บรรจงครับเมื่อสักครู่อาจารย์สุริวัฒน์พูดว่าเริ่มต้นของการถือศีลอดเนี่ยก็คือด้วยการตั้งเจตนาด้วยการเนียดนะครับแล้วในเรื่องของการปฏิบัติจริงๆการเนียดจริงๆนะฮะมันจะต้องกล่าวอย่างไรต้องตั้งเจตนาอย่างไรเพราะว่าบางคนเองก็มีข้อกังวลว่าเดี๋ยวจะกล่าวผิดกล่าวถูกอะไรตรงนี้ครับอาจารย์กลัวว่าเดี๋ยวจะถือศีลอดไม่ได้เรื่องของเจตนาที่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับครับการกระทำทุกอย่างต้องมีเจตนานะครับลอสมาลาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรับการงานของเรานะครับจากเจตนานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเจตนาเนี่ยก็คือหนึ่งเข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรต้องรู้ตัวอันที่สองนะครับก็คือว่าเรากระทำสิ่งนั้นเพื่อเอาลอสพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเราก็นึกในใจว่าหรือกล่าวหรือจะนึกในใจก็ได้นะครับว่าข้าพเจ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่ออัลลอฮ์เอาง่ายๆถ้าหากว่าเราสามารถกล่าวภาษาไทยได้เราก็กล่าวภาษาไทยเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่รอบรู้เรามีเจตนาอย่างไรอัลลอฮ์ทรงรู้แต่การกระทำทุกอย่างนะครับจะต้องมีเจตนาเพื่อรวบรวมสมาธิของเราอีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรและเราทำสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นไม่ได้เป็นการยากเลยอันนี้เป็นการเตรียมตัวที่จะถือศีลอดต้องเริ่มด้วยเจตนานะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ เดือนถือศีลอดเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างอื่นนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราจะเข้าไปลงสนามแข่งวิ่งนะครับเราก็จะเป็นจะต้องมีการวอร์มอัพ
ครับนะครับอันนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเนื่องจากการถือศีลอดเนี่ยนะครับเราต้องใช้ร่างกายปฏิบัติเราต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะนั้นขั้นแรกก็คือว่าตอนนี้เราต้องเตรียมสุขภาพแล้วนะครับการเตรียมสุขภาพของเราให้ดีนะครับโดยเรามีเจตนาว่าเราจะเข้าสู่การถือศีลอดเนี่ยก็ทำให้พระเจ้าเนี่ยรู้แล้วว่าเรากำลังที่จะเข้าถือศีลอดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับร่างกายอย่างเดียวยังไม่พอเราต้องเตรียมการบริจาคเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าปลาอาหารนะครับเราก็เตรียมไว้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเตรียมเยอะนะครับแต่พยายามทำทุกวันเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันเป็นเดือนแห่งการโปรโมชั่นนะครับความดีทั้งหลายที่ได้ทำไปมันจะถูกคูณด้วย10ถึง700นะครับเพราะว่าการงานทั้งหมดเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินเพราะเราถือศีลอดเราบอกว่าเพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ก็จะดูจากการงานของเรานะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยพระองค์ก็บอกไว้แล้วว่าจะตอบแทนเป็นพิเศษแก่บ่าวผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพระองค์นั้นเราจะเห็นนะครับว่าก่อนจะเข้าเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเตรียมตัวนะครับเช่นว่าจะเข้าสู่เทศกาลกินเจเขาก็จะมีการล้างกระทงล้างกระทะนะครับให้สะอาดหมดจดนะครับเวลาเขาจะมีเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็เตรียมข้าวของข้าวของเงินทองที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านทุกอย่างต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นก่อนที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับนอกจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเราจะได้ปฏิบัติการถือศีลอดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ถือศีลอดแล้วก็เดินเป็นลิงป่วยอะไรแบบนี้นะครับหรือไก่เป็นโรคนะครับ เราจะมีเราจะทำอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยเวลาเขาเห็นเราถือศีลอดแล้วเนี่ยครับเขาจะเห็นว่าการถือศีลอดนี่ไม่ได้ทำให้การทำงานด้อยประสิทธิภาพลงไปแล้วคนถือศีลอดเนี่ยก็ยังเดินอย่างสง่าผ่าเผยมันก็จะทำให้เกิดความประทับใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยนะครับมันไม่ได้บั่นทอนสุขภาพร่างกายมันไม่ได้บั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานนะครับดังนั้นการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพื่อถือศีลอดนะครับหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์การถือศีลอดเนี่ยคืออะไรวิธีการปฏิบัตินะครับการเตรียมตัวสุขภาพแล้วก็การเตรียมตัวในด้านจิตใจให้พร้อมนั่นก็คือเจตนาว่าเราจะถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่เพื่อการประชดประชันหรือว่าเพื่อการประท้วงใดๆทั้งสิ้นการถือศีลอดมีเอาไว้อย่างเดียวก็คือเพื่อความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมก็จริงๆไม่ต้องมีคำกล่าวใดนะครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวการเข้าสู่ในเดือนรอมฎอนว่าจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวรายวันอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนมีการเตรียมตัวนั่นคือมีสติมีการตั้งเจตนาการที่เรารู้ว่าเราจะถือศีลอดในวันพรุ่งนี้เราตื่นมากินข้าวนั่นก็คือเนียดแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ตื่นมากินข้าวเราคงจะไม่ถือศีลอดนะครับแสดงว่าเรามีความตั้งใจแล้วว่าเราจะถือศีลอดนะครับเพราะนั้นเราถึงตื่นมากินข้าวไงเราจะถือศีลอดเราถึงตื่นมากินข้าวโซโฮไงเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งเจตนานะครับในเรื่องของการถือศีลอดทีนี้ถามอาจารย์ครับทีนี้เราละหมาดเองเนี่ยเราก็พอที่จะรู้วันเวลาได้ว่าอ้อนี่ได้เวลานั้นเวลานี้แหละทีนี้ถ้าถือศีลอดเนี่ยมันมีปฏิทินหรือมันมีการบอกเวลาไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นตอนไหนแล้วเราจะไปสิ้นสุดตอนไหนครับอาจารย์ครับอาจารย์โซลิมานครับโอเคครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดทำปฏิทินเวลาละหมาดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีวันนี้ทราบว่าทางโครงการเนี่ยได้แจกปฏิทินด้วยไม่รู้ว่าปฏิทินอยู่ในมือหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันนะครับมีทั้งตอนนี้ในมือถือก็มีนะครับแล้วก็ในปฏิทินโดยทั่วๆไปก็มีนะครับอันนี้เป็นปฏิทินที่มีการคำนวณเอาเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเอาไว้นะครับแล้วก็กำหนดตั้งแต่วันที่14นะครับอันนี้เป็นวันที่14จริงๆแล้วเนี่ยสำนักจุฬาประกาศดูจันทร์เสี้ยวในวันพรุ่งนี้เหมือนกับที่อาจารย์จุรัตน์บอกว่าถ้ามีผู้ใดเห็น
ทีร้านหรือจันเซี่ยวทางสำนักจุฬาประกาศถ้าประกาศว่ามีผู้เห็นจันเซี่ยวแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่1เดือนรอมฎอนก็หมายความว่าวันถัดไปนั่นแหละก็คือเราเริ่มถือศีลอดได้เลยก็คือคืนนั้นนะครับอันนี้ในปฏิทินนี้จะมีอยู่นี่เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงมันจะเขียนเวลาเดือนรอมฎอนเป็นมักริบอิชาซุบฮีชูรุกดูรีและอัสรีมักริบเนี่ยช่องแรกก็คือเวลาที่เราเริ่มละศีลอดนะครับในนี้วัน 18.32 นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเวลาโดยประมาณนี้เนี่ยบวกลบได้นะครับ 1-2 นาทีในปฏิทินก็จะเขียนว่าโซนที่อยู่ทางด้านที่เป็นทิศตะวันออกนะครับก็จะดวงอาทิตย์ตกเร็วกว่านิดนึงทิศตะวันตกก็จะช้ากว่าหน่อยนึงอันนี้มีการคำนวณอยู่แล้วแต่ว่าช่องแรกนี่คือช่องที่เราละศีลอดละหมาดอิชาปกติละหมาดซุบฮีเมื่อถึงตี 4:49 ผมเอาตัวเลขในนี้นั่นหมายความว่าเวลานี้คือเวลาที่หยุดการกินการดื่มแล้วนะครับหยุดทุกอย่างแล้วสิ่งที่สมควรก็คือว่าภารกิจใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาเริ่มสตาร์ทเนี่ยให้เรางดก่อนสักเล็กน้อยแต่ถ้าเราบังเอิญตื่นมาตอนมันใกล้ๆเวลานี้สมมุติว่าเขาเริ่มงดอดอาหารตอนตี 4:49 เราตื่นมาตี 4:40 มีเวลาอีกประมาณ9นาทีเนี่ยกินได้ไหมได้นะรีบทานอาหารหรือทำน้ำเท่าที่จำเป็นและพอถึงเวลานั้นก็ถือว่าเริ่มสตาร์ทในการอดอาหารและก็อดอาหารไปจนถึง 18.32 ตอนช่วงเย็นอีกที่เหลือคำว่าชูรุกเป็นภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หมายความว่าเวลาในการละหมาดซุบฮีเนี่ยหมดแล้วละหมาดตอนเช้าอ่ะนะครับตั้งแต่ตี 4:49 ถึง 6:07 นาทีเนี่ยคือหมดเวลาของการละหมาดในรอบเช้าแล้วนะครับและอีก2ตารางนี้ก็เป็นละหมาดดูรีคือช่วงกลางวันกับละหมาดอัสรีอันนี้เป็นปฏิทินที่ใช้ในเรื่องของการถือศีลอดและการละหมาดในบางปฏิทินจะมีคำว่าอิมซากก็คือช่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทในการถือศีลอดนะเหตุผลที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นอิมซากเพราะว่าภารกิจบางเรื่องเนี่ยถ้าไปเริ่มสตาร์ทตอนใกล้ๆจะถือศีลอดบางทีมันติดพันแล้วมันเลยนะครับเช่นขอโทษนะครับในเรื่องของความสุขทางเพศการมีเพศสัมพันธ์อะไรกันต่างๆแล้วไปเริ่มสตาร์ทกันไอตอนที่จะเข้าแล้วมันไปคาบเกี่ยวจนเลยเวลาที่ถือศีลอดไปแล้วอันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะอันเรื่องใหญ่หมายความว่ายังไงครับเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ถือศีลอดแล้วต้องเสียค่าปรับเขาจึงเว้นช่วงเวลาไว้ไม่ให้คาบลูกคาบดอกแล้วมันเป็นผลจนทำให้เกิดเสียค่าปรับนี่ถือศีลอด2เดือนต่อกันนะครับต่อเนื่องกันใครที่อยู่ในขณะที่เขาถือศีลอดแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ในขณะนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตสำหรับผู้ที่ถือศีลอดจะมีเพศสัมพันธ์กันในช่วงเวลากลางวันที่ถือศีลอดแต่ว่าช่วงที่เช้าเนี่ยมันเข้าสู่เวลาแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันจะทำให้เกิดข้อเสียค่าปรับหรือเป็นการประพฤติไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับก็เลยแจ้งเอาไว้ทีนี้ผมไล่เรียงแบบนี้ก็แล้วกันว่าการเตรียมความพร้อมในช่วงวันหนึ่งเลยของการถือศีลอดเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันที่หนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเตรียมร่างกายเตรียมใจให้ดีเตรียมอาหารที่ฮาลาลนะครับเราชอบทานอะไรเนี่ยเราก็จัดเตรียมอาหารโดยปกติเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนให้ล่าช้าในการรับประทานอาหารซุฮดคืออาหารดึกให้กินล่าให้ก่อนถึงเริ่มถ้าคุณกินสามทุ่มก็นั่นหมายความว่าคุณก็เริ่มงดอดอาหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปถ้าคุณไปกินตี4คุณก็มีแหล่งพลังงานก็เริ่มอดอาหารตั้งแต่ตี4เพราะฉะนั้นแกปในเรื่องของการอดอาหารก็จะไม่มากนักประเด็นที่2ก็คือว่าให้ทานอาหารให้เหมาะสมนะครับมันให้มีพลังงานต่างๆแล้วก็กินอาหารที่ร้านเมื่อเข้าสู่การถือศีลอดแล้วในระหว่างที่ถือศีลอดให้ระมัดระวังคำพูดคำจา
เราสํารวมร่างกิริยาวาจาไม่นินทาว่าร้ายใครนะครับไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเร้าทางเพศเพื่อให้เกิดความต้องการหรืออารมณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ครองตนในขณะที่เราถือศีลอดละหมาดอ่านกุรอานขอดุอาทำซอดาเกาะอันนี้คือกิจที่ทำในเวลาปกติได้รับการตอบแทนแต่ว่าในช่วงของการถือศีลอดเนี่ยคูณ10นะครับอันนี้สภาพของผู้ที่ถือศีลอดก็จะได้รับการตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับและพอถึงเวลาเย็นให้รีบละศีลอดเมื่อถึงเวลาทันทีนั่นหมายความว่าเสียงอาซานดังขึ้นอัลลอฮฺอักบัรน่ะคือเวลาที่เราละศีลอดได้ให้รีบละไม่ต้องว่าเอ้ยฉันยังได้ไหวต่ออีกสักชั่วโมงนึงก็ยังได้เนี่ยแสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงมากแล้วปล่อยให้ล่าอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้รีบละศีลอดเมื่อได้เวลาอาหารที่ละศีลอดที่เหมาะสมสำหรับคนที่อดอาหารร่างกายเรากระเพาะอาหารยังไม่เริ่มทำหน้าที่เนี่ยนบีให้ทานอินทผลัมกับน้ำอ่อนๆก่อนเพื่อให้เป็นการกระตุ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารตามปกติแต่ว่าสิ่งที่นบีบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคก็คือให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนอาหารหนัก1ส่วนน้ำ1ส่วนและที่ว่างในกระเพาะ1ส่วนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาถือศีลอดนี่กินกันถึงนี่เลยนะครับไอ้ด้วยความหิวความกระหายที่มีนั่นแหละแต่ก็พยายามนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นก็ครบพอถึงช่วงเวลากลางคืนละศีลอดไปแล้วมีภารกิจหนึ่งที่จะมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเดือนอื่นไม่มีคือการละหมาดสุนัตตะรอเวียสามารถทำที่มัสยิดร่วมกับคนอื่นได้ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีการประกาศให้งดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่งดก็ไปละหมาดได้แต่ถ้าเราออกไปละหมาดร่วมกับคนอื่นไม่ได้ก็สามารถปฏิบัติกันที่บ้านได้นะครับทำเหมือนกับละหมาด2รอกอะห์ที่คุณครูสอนทำทีละ2ทีละ2 2 4 6 8นะครับ10หรืออย่างเงี้ยแล้วแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรทำแล้วก็การอ่านกุรอานนะครับการทำซอดาเกาะห์เป็นภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำหรับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับอาจารย์ครับอนุญาตถามเสริมนิดนึงว่าเมื่ออาจารย์พูดถึงในเรื่องของอาหารซะฮูดเนี่ยนะครับว่าทานในยามค่ำคืนนะครับตอนนี้ความจำเป็นศาสนาส่งเสริมในเรื่องของอาหารซะฮูดยังไงถ้าไม่ตื่นมาทานนี่จะได้ไหมครับอาจารย์คือนบีทำเป็นซุนนะคือนบีทานอาหารถึงแม้ว่าจะเป็นอินทผลัมสัก 2-3 เม็ดก็ยังดีกว่าการไม่ทานอาหารอะไรเลยนะครับแต่คนที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาทานอาหารซะฮูดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะถือศีลอดไม่ได้นะครับยังถือได้สำคัญก็คือต้องเนียดก่อนนะในกลางคืนนั้นน่ะตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะบวชเพื่ออัลเลาะห์อันนี้คือมีการตั้งเจตนาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ลุกขึ้นมาทานอาหารพอเข้าเวลาก็ถือศีลอดได้ตามปกตินะครับครับผมก็เสริมตรงนี้นะครับว่าอยากจะให้รักษาซุนนะห์ของท่านนบีในเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮูดนะครับจริงๆแล้วเพียงแค่น้ำแก้วนึงนมสักแก้วนึงหรืออินทผลัมสัก 2-3 เม็ดถามว่ามันอิ่มไหมบางทีมันไม่อิ่มหรอกครับแต่เรารักษาซุนนะห์ไว้เพราะบางคนเนี่ยพอบางคนเนี่ยถือศีลอดได้โดยไม่ทานอาหารกลางคืนแต่ว่าอยากจะนอนต่ออยากจะนอนยาวๆแล้วตื่นซุบฮ์เลยฉะนั้นแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าซุบฮ์เนี่ยนะครับรักษาซุนนะห์กันก่อนก็คือตื่นมานะครับทานน้ำนะครับทานอินทผลัมหรือทานนมก็ได้รักษาซุนนะห์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็อาหารเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเราก็เนียดอยู่แล้วว่าเป็นอาหารซะฮูดเนี่ยนะครับเพื่อเราจะได้รักษาซุนนะห์ตรงนั้นด้วยนะครับถามทางท่านอาจารย์บรรจงครับว่านักเรียนของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้สนใจศาสนาอิสลามนะครับเป็นมุอัลลัฟนะครับอยากจะลองถือศีลอดนะครับเพราะปีนึงเนี่ยก็ได้สัก1เดือนนะครับในปีนึงที่ถือศีลอดได้นะครับละหมาดเนี่ยก็ฝึกกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ถ้าได้ฝึกได้ถือศีลอดจะได้ภาคผลไหมครับอาจารย์ตรงนี้แล้วการถือศีลอดเนี่ยมันจะเสียเปล่าไหมครับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอิสลามครับอาจารย์ครับครับดังที่ได้บอกไปนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรับการงานทั้งหลายเนี่ยจากเจตนานะครับแล้วก็การถือศีลอดเนี่ยนะครับกำหนดไว้สำหรับผู้ศรัทธาเพราะนั้นใครที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องถือศีลอด
แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะลองถือศีลอดในขณะที่ยังไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่เนื่องจากว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นการงานที่ถวายพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยการงานนี้ก็ยังไม่ถูกรับแต่ยังไงก็แล้วแต่การงานทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดในขณะที่ยังไม่เป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยนะครับก็ได้แต่เพียงการฝึกแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เข้ารับอิสลามเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าแล้วอ่ะการถือศีลอดที่เขาได้ทำไว้ตอนที่เขายังไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นความดีที่พระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้นำมารวมเอาไว้เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตแบบมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นความดีที่ทำไว้เนี่ยนะครับมันไม่สูญเปล่าถ้าหากว่าเราทำด้วยความศรัทธาในพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไหนๆเราจะลองถือศีลอดนะครับเราก็ถือเป็นการเตรียมตัวนะครับแต่ว่าถ้าหากอยากจะได้ผลบุญแบบเต็มๆนะครับเราก็ศรัทธาในพระเจ้านะครับการถือศีลอดของเราก็จะกลายเป็นผลบุญไปทันทีเพราะว่าเราทำในฐานะเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าเพราะคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ศรัทธานะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ไม่ศรัทธาจะลองฝึกก็สามารถที่จะทำได้นะครับครับก็ถือได้ว่านะครับไม่สูญเปล่าอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับว่าในขณะนี้เราหัดละหมาดนะครับเราฝึกการถือศีลอดแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ภาคผลในตอนนี้แต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ความเป็นมุสลิมนะครับศรัทธาในพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกครับเอารถบรรทุก6ล้อ10ล้อมาขนเอาความดีไปสะสมแต้มต่อให้นะครับในส่วนของการกระทำความผิดความชั่วต่างๆที่เคยมีอยู่ลักษณะเดียวกันครับเราก็จะส่งลบล้างให้เหมือนกันนะครับขออนุญาตถามท่านอาจารย์สุไลมานครับเพราะว่าในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยจริงๆอ่ะการถือเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะห่วงกันก็คือเรากังวลว่าเฮ้ยแล้วเราจะเสียศีลอดหรือยังแล้วจะเสียศีลอดมีอะไรที่ทำให้เสียศีลอดบ้างตรงนี้เรียนถามอาจารย์ครับว่าเอาหลักๆเลยว่าอย่างไรที่จะเป็นการเสียศีลอดเพราะว่าการถือเนี่ยรู้ว่าอดได้แต่ว่าเราจะเสียเนี่ยเราจะเสียได้เมื่อใดตอนไหนยังไงครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับเรื่องของการถือเสียศีลอดนะครับมันมีหลักให้เราวิเคราะห์ง่ายๆนะครับคือส่วนที่มันนำเข้าสู่ร่างกายผ่านเข้าไปทางด้านในไปสู่กระเพาะอาหารไปสู่ลำคอหรือส่วนต่างๆเนี่ยเป็นเหตุทำให้เสียศีลอดเพราะว่าการถือศีลอดนี่คือการงดการกินการดื่มเพราะฉะนั้นหลักตรงนี้อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเจตนากินหรือดื่มหรือสูบบุหรี่บุหรี่นี่ไม่ใช่เป็นน้ำไม่ได้เป็นแต่ว่ามันเป็นควันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการนำเข้าสู่ร่างกายแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดแต่ถ้าลืมศาสนาไม่เอาโทษนะครับคนลืมเนี่ยบางคนมักจะเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเริ่มถือศีลอดใหม่ๆเราคุ้นชินนะครับตื่นมาชงกาแฟกินอะไรต่างๆหรือว่าเผลอกินน้ำอะไรเข้าไปโดยที่เราลืมไม่ถือว่าเสียศีลอดหมายถึงว่าถ้าเผลอกินน้ำกินขนมไปคำแรกเนี่ยลืมเป็นริสกีที่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ลืมแล้วต่อลืมแล้วต่อนี่ได้นะครับเสียต่อนึกขึ้นได้ต่อเข้าไปอีกอึกนึงแม่รู้สึกเสียได้กับขนมที่ซื้อมาก็กินต่อแต่ลืมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้คือการกินเข้าไปนึกได้ก็ให้คลายออกนึกได้ก็ให้คลายออกซึ่งนี่มันมีประเด็นบางอย่างเช่นนะครับที่เป็นกรณีที่ทำให้เสียนะเอายกมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นทานอาหารกินส้มตำกินอะไรเสร็จแล้วนะครับมันมีเศษอาหารติดอยู่ในช่องของฟันอะไรต่างๆไปเคี่ยวๆแล้วมันหลุดถ้าเรากลืนเข้าไปเสียศีลอดไหมเสียไหมครับเสียเพราะมันเข้าไปสู่ในร่างกายเขาเอาว่าผ่านลำคอเนี่ยเข้าไปเนี่ยถือว่าเสียนะครับถ้ามีเราก็นำมันออกกระบวนปากอันนี้คือหลักนะครับให้เราเข้าใจตอนนี้ช่องทางอื่นๆนอกจากการกินเข้าไปเนี่ยบางส่วนเนี่ยเช่นทวารหนักทวารเบาซึ่งมันก็เป็นช่องเปิดที่สามารถที่จะทำให้บางส่วนเข้าไปสู่ร่างกายได้การสมมุติว่าการนำบางสิ่งบางอย่างเข้าไปทาง
ทวารหนักเช่นการดีท็อกร่างกายบางคนเนี่ยทำล้างลำไส้อะไรต่างๆโดยผ่านการดีท็อกแบบเนี้ยนะครับในช่วงที่เราถือศีลอดเนี่ยถ้าเราไปทำแบบนี้เป็นเหตุทำให้เสียศีลอดนะครับอันนี้คือหลักกว้างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เสียศีลอดนะครับอันต่อมาในเรื่องของสติสตางหรือการควบคุมตัวเองถ้าเราถือศีลอดเนี่ยสภาพร่างกายเราถ้ามันเกิดภาวะของการขึ้นไส้อาเจียนอันนี้มันเป็นเหตุที่ร่างกายมันฟ้องแล้วนะครับว่าร่างกายไปไม่ไหวถ้ามันเกิดผะอืดผะอมโดยธรรมชาตินี่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครไปล้วงคอหรือไปทำให้เกิดการอาเจียนออกมาโดยที่ไม่เป็นธรรมชาติถือว่าเสียศีลอดนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายมันฟ้องว่าเริ่มอย่างนี้เนี่ยแนะนำว่าให้หยุดนะครับแล้วก็ละศีลอดซะอย่าให้ถึงขนาดว่าอาเจียนหรือเป็นลมนะครับหรือขาดสติไปเลยอันนี้ถ้าอยู่ในภาวะขาดสติเสียสติหรือใครที่มีโรคประจำตัวเช่นลมชักหรือลมบ้าหมูแล้วมันเกิดอาการแบบนี้ในขณะที่เราถือศีลอดถือว่าณเวลานั้นการถือศีลอดของเราเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับอันนี้เพิ่มเติม อีกอันหนึ่งก็ที่บอกไปแล้วว่าคือการไปมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่ถือศีลอดหรือการทำให้มีการหลั่งของอสุจิที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหากว่าเรานอนหลับแล้วมันเกิดฝันที่เรียกว่าฝันเปียกไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับอันนี้เข้าใจนะเพราะนี่มันคือกลไกทางธรรมชาติในขณะที่ผู้ถือศีลอดแล้วมันอาจจะเกิดภาวะทั้งนี้นอนฝันก็ถือเสียศีลอดนะครับแล้วก็สำหรับผู้หญิงถึงแม้ว่าเราจะถือศีลอดมาได้ช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือช่วงไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยเกิดมีรอบเดือนขึ้นมาในขณะที่เราถือศีลอดเป็นอันว่าวันนั้นสิ้นสุดนะครับคนที่มีประจำเดือนเนี่ยเป็นผู้ที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ถือศีลอดนะครับเพราะว่าร่างกายต่างๆเราไม่พร้อมอยู่แล้วแล้วเป็นเรื่องของความสะอาดตามหลักการศาสนาคือผู้ที่มีประจำเดือนไม่ถือศีลอดแต่ทีนี้ว่าในขณะที่เราถือเนี่ยเราไม่มีประจำเดือนแต่ว่าเผอิญรอบเดือนเนี่ยมันมาในช่วงที่อยู่ในเวลากลางวันที่เราถือศีลอดมาตอนไหนก็เป็นอันว่าสิ้นสุดการถือศีลอดถ้าสมมติว่ารอบเดือนมาอีก10นาทีจะละศีลอดตอนเย็นแล้วอาจารย์ยังไงครับเราถือต่ออีก10นาทีได้ไหมครับอาจารย์หมดแล้วครับก็ถือว่าขาดไปเพราะว่าเงื่อนไขของเรื่องของความสะอาดอะไรต่างๆก็ถือว่าต้องถือศีลอดชดใช้ในวันนั้นด้วยครับก็นะครับไม่นับวันนั้นว่าเป็นวันที่เราถือศีลอดได้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือการตกศาสนาหรือทิ้งสภาพจากการเป็นมุสลิมเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วมีพฤติกรรมหรือสิ่งที่บอกบ่งชี้ว่าเขาตกศาสนาไปแล้วกิจใดๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ทำเพื่ออัลเลาะห์ก็เป็นอันสิ้นสุดไปด้วยอันนี้คือกรอบกว้างๆในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนะครับครับผมก็เอาหลักใหญ่ง่ายๆก็คือการที่ถ้าเป็นในส่วนของการรับประทานนะครับก็คือผ่านช่องปากผ่านกระเดือกลงไปเนี่ยก็ถือว่าเสียนะครับทีนี้เองมักจะมีข้อสงสัยว่าแล้วการกลืนน้ำลายอาจารย์ว่ามันจะเสียไหมเพราะว่ามันก็ผ่านกระเดือกลงสู่กระเพาะเหมือนกันอาจารย์ครับค่ะน้ำลายเนี่ยมันเป็นภาวะปกติของมนุษย์นะครับมันผลิตเองแล้วก็ไม่ได้ห้ามกลืนน้ำลายในขณะที่ถือศีลอดนะครับแต่ว่ามุสลิมบางคนจะมีความรู้สึกว่าพอถึงเดือนถือศีลอดเนี่ยน้ำลายของตัวเองจะไม่อยากจะกลืนจะต้องถมน้ำลายออกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับใช้ชีวิตปกติกลืนน้ำลายได้ปกติสิ่งที่พึงระมัดระวังในเรื่องของสิ่งปนเปื้อนที่มีอยู่ในน้ำลายเช่นอาหารบางอย่างที่ยังมีรสชาติอะไรต่างๆที่เราทานแล้วอ่ะแล้วเราแปรงฟันไม่สะอาดแล้วมันไปปนเปื้อนกับน้ำลายแล้วเรากลืนเข้าไปไอ้แบบเนี้ยถือว่าไม่อนุญาตทำให้เสียศีลอดแต่ว่าถ้าน้ำลายปกติหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วเรารับประทานอาหารแล้วในรอบวันที่น้ำลายผลิตออกมาเราสามารถที่จะกลืนน้ำลายได้เป็นปกตินะครับไม่ได้มีแนวปฏิบัติว่าให้ถมน้ำลายทิ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสูดดมต่างๆด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเวียนหัวเนี่ยถามว่าดมจะดมได้นะครับแต่ว่าไอ้แบบทวินเทอร์โบยัดกันทั้งวันอย่างนี้มันอยู่ในไข่มัคคโรนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็อีกอันนึงที่มักจะมีคนถามก็คือเวลาที่หยอดจมูก
ในบางครั้งเนี่ยนะครับเสร็จแล้วไอ้ช่องทางที่มันเชื่อมต่อระหว่างไซนัสข้างบนจมูกกับลำคอเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบางครั้งมีการหยอดเข้าไปทางจมูกแล้วเรารู้สึกขมคอหยอดตาบางครั้งเนี่ยแสดงว่าช่องทางผ่านเนี่ยมันผ่านเข้าไปแล้วมันลงผ่านลูกกระเดือกเข้าไปอย่างเงี้ยถือว่ามีผลทำให้เสียศีลอดนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเห็นพร้องต้องการก็คือว่าการเติมน้ำเกลือหรืออะไรเข้าไปในเส้นเลือดครับนะครับบางคนเนี่ยเอาละไม่เป็นไรฉันถือศีลอดฉันก็ไม่กินข้าวก็ไม่นอนปักน้ำเกลือไอ้อย่างเนี้ยถือว่าไม่ได้ทำให้การถือศีลอดเนี่ยใช้ได้ตามปกตินะครับคือมันผิดจากรูปแบบที่ศาสนากำหนดมีการนำสิ่งต่างๆเข้าไปในร่างกายคือผมว่านั้นถึงขั้นนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเลยผมว่าอย่าไปถือเลยครับศีลอดนะครับอย่าไปถือเลยถือเอาไปถือใช้เอานะครับเพราะเราอยู่ในเกณฑ์ของคนป่วยอยู่นะครับก็เป็นในส่วนของการพูดคุยเสวนาถ้าทางนักเรียนเองมีข้อสงสัยใดนะครับเดี๋ยวเขียนคำถามขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้จะประมวลคำถามที่มักจะเป็นข้อคำถามที่พบได้บ่อยนะครับแต่ว่าบางข้อเองหรือเงื่อนไขอื่นใดที่บางทีแล้วเอ๊ะเราเคยถือศีลอดเอ๊ะเราอาจจะมีข้อคำถามใดนะครับถ้าไม่สะดวกยกมือถามเขียนคำถามขึ้นมาได้ครับเราเปิดโอกาสให้ที่จะให้กับนักเรียนเพราะว่าบางทีเราทั้ง3คนเนี่ยอาจจะพยายามนะครับประมวลคำถามที่เคยผ่านๆมานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้จากตัวนักเรียนเองที่เป็นข้อปฏิบัตินะครับว่าถือศีลอดอย่างไรให้ได้ภาคผลบุญนะครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดก็สามารถที่จะเขียนคำถามได้นะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่แจกกระดาษนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาได้นะครับอาจารย์ครับตอนนี้เรียนถามอาจารย์บรรจงบ้างครับว่างดกินงดดื่มงดเสพนะครับทั้งเพศสัมพันธ์ความสุขอะไรลักษณะในเวลากลางวันเนี่ยครับแล้วอื่นๆนะครับเรื่องของการคลองตนในเรื่องของข้อปฏิบัติอื่นๆเนี่ยที่ควรปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับครับจริงๆแล้วการอดข้าวอดน้ำการงดการมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยนะครับเป็นข้อตักเตือนภายนอกนะครับวัตถุประสงค์จริงๆนะครับการอดอาหารอดน้ำนะครับก็ต้องการให้เรางดเว้นจากความชั่วทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะทางกายวาจาใจนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดที่บอกไปแล้วครับเพื่อความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ต้องไม่ทำความชั่วไม่ว่าจะทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรางดข้าวงดน้ำนะครับแล้วเสร็จแล้วเรายังซุบซิบนินทาว่าร้ายคนอื่นนะครับท่านอิบราฮิมบอกเอาไว้นะครับว่าวันนั้นเราหิวเปล่าเพราะเราไม่ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์จริงๆของการถือศีลอดนั่นก็คืองดเว้นนะครับจากการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะครับการงดข้าวงดน้ำนะครับเป็นสิ่งที่คอยเตือนเท่านั้นเองนะครับว่าอย่าได้ทำสิ่งอื่นที่ไม่เป็นคุณงามความดีหรืออย่าได้ทำความชั่วนะครับถ้าหากว่าอดข้าวอดน้ำแล้วยังทำความชั่วอีกนะครับก็เหมือนกับหิวเปล่านะครับฉะนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราคิดให้ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะครับใช้ชีวิตเหมือนกับทูตสวรรค์หรือมลาอิกะห์เพราะว่ามลาอิกะห์เนี่ยนะครับไม่กินไม่ดื่มนะครับแต่นั่นเป็นธรรมชาติของมลาอิกะห์คือไม่กินไม่ดื่มนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ในตอนกลางวันแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของมลาอิกะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือมลาอิกะห์เนี่ยเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่บิดผิวอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าพระเจ้าสั่งให้ก้มกราบก็จะก้มกราบอยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าพระเจ้าจะสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงเงยขึ้นมามลาอิกะห์จะทำตามเพราะฉะนั้นในช่วงการถือศีลในเดือนรอมฎอนนะครับเราก็ต้องภูมิใจนะครับว่าเราได้ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งนะครับของมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ซึ่งเป็นชาวสวรรค์นะครับการทักทายก็ด้วยคำว่าอัสลามุอะลัยกุมก็เป็นการทักทายของมลาอิกะห์ของชาวสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้เรายังไม่ได้เข้าสวรรค์แต่ว่าพระองค์เนี่ยได้เตรียมโอกาสเอาไว้ให้เรานะครับได้ใช้ชีวิตของชาวสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นท่านมุฮัมมัดเนี่ยนะครับท่านบอกว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ย
จะมีความสุขอยู่2วาระโอกาสด้วยกันวาระแรกหรือโอกาสแรกความสุขที่รับจากการถือศีลอดนั่นคือการละศีลอดในตอนถือศีลในตอนละศีลอดก็ลองคิดดูนะครับเรางดข้าวงดน้ำมาตลอดทั้งวันทั้งหิวทั้งกระหายนะครับพอเราได้กินได้ดื่มเนี่ยมันจะมีความสุขขึ้นมาทันทีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเราได้รับความสุขแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำความสุขให้กลายเป็นทุกข์ไหมเพราะนั้นตรงนี้เป็นศิลปะนะครับถึงเวลาเราหิวเรากระหายอาหารวางอยู่ข้างหน้าเรานะครับถ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยเราไม่กินเราไม่ดื่มแต่พอถึงเวลาละศีลอดได้ยินเสียงอาซานปุ๊บเนี่ยนะครับเราสวาปามทันทีเลยนะครับเห็นแตงโมแช่น้ำหวานเย็นๆอยู่นะครับเห็นเฉากงเฉากล้วยนะครับผลมงผลไม้ของหวานตั้งอยู่ข้างหน้าสวาปามเข้าไปความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ทันทีเพราะเรามันจุกจนเกิดทุกข์ขึ้นมานั่นเกิดผลที่ว่าทำไมท่านวิปัสสนาถึงได้บอกแนะนำนะครับว่าเวลาละศีลอดเนี่ยอย่าเพิ่งซัดอะไรหนักๆเข้าไปนะครับกินอินทผลัมสักเม็ดสองเม็ดนะครับกินน้ำหรือกินนมหรือกินน้ำซุปร้อนๆอุ่นเครื่องกระเพาะก่อนแล้วไปละหมาดนะครับระหว่างที่เราละหมาดเนี่ยนะครับกระเพาะก็จะตื่นตัวละนะครับแล้วเราก็กลับมากินอีกทีหนึ่งมันก็ทำให้เรามีความสุขนะครับอีกวาระโอกาสหนึ่งที่เราในฐานะผู้ถือศีลอดเนี่ยจะได้รับความสุขก็คือเมื่อเรากลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายถ้าเราถือศีลอดเป็นนะครับเพราะว่าคนเราจะได้รับความสุขหลังความตายก็เมื่ออยู่ในสวรรค์แต่สวรรค์เราจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อเรางดเว้นจากความชั่วทำความดีเพราะนั้นถ้าหากว่าเราถือศีลอดนะครับแล้วรักษาเจตนารมณ์ของการถือศีลอดเอาไว้ได้นอกเดือนรอมฎอนหลังจากเดือนรอมฎอนไปเรายังเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าเรากำลังถือศีลอดถ้าหากว่ากลัวจะหลงจะลืมนะครับก็ถือศีลอดสุนัตคือศีลอดที่แนะนำให้ทำไม่ทำไม่บาปแต่ถ้าหากว่าทำได้มันก็จะมีสิ่งเตือนใจเราคือการถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสซึ่งไม่บังคับแต่ถ้าหากว่าใครต้องการคนที่คอยเตือนเราการกระทำที่คอยเตือนเราถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเพิ่มเติมหรือถือศีลอดกลางเดือนวันที่13 14 15นะครับของทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะมีคนที่คอยเตือนเรานะครับว่าเราอยู่ในสภาพการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดคือการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการทำผิดทำชั่วทุกอย่างมันก็จะเตือนเราและเราก็จะไม่ทำความชั่วเมื่อเราไม่ทำความชั่วเราทำความดีนะครับเราก็จะมีความสุขเมื่ออยู่กับพระพุทธเจ้าในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายครับครับผมสำหรับนักเรียนนะครับที่มีข้อคำถามนะครับถ้าเขียนเสร็จแล้วชูขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เองจะเดินไปเก็บกระดาษคำถามนะครับชูขึ้นจะได้เห็นนะครับว่าเรามีข้อคำถามนะครับสูงๆนะครับตอนนี้มีข้างหน้าแล้วนะครับผมเรียนถามอาจารย์สุเลมานครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการถือการเสียศีลอดโดยหลักๆแล้วก็คือว่าเราไปรับประทานอาหารนะครับด้วยเจตนาหรืออะไรก็ตามทีนะครับตอนนี้ถ้าเราเจ็บป่วยครับเราเป็นข้องดเว้นไหมครับหรือว่าเราก็ต้องถือศีลอดให้ได้ในวันนั้นครับอาจารย์ครับเพิ่มเติมนะครับคือเรื่องของการถือศีลอดเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ร่างกายเพื่อที่จะพิสูจน์ความศรัทธาที่เรามีอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับไม่ถึงขนาดว่าให้มันตายกันไปข้างนึงนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวและกังวลนะในหลักการอิสลามเนี่ยก็มีช่องทางในเรื่องของข้อยกเว้นในประเด็นต่างๆทีนี้ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วบอกว่าผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถอดอาหารได้ตลอดทั้งวันถูกไหมครับทีนี้แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานะที่เราเจ็บป่วยเรามีโรคประจำตัวหรืออื่นๆอย่างไรบ้างที่เป็นข้อกำหนดในเรื่องของการถือศีลอดนะครับโรคหรือความบกพร่องทางด้านร่างกายเนี่ยมันมี2ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยเขาเรียกว่าประเภทโรคที่มันรักษาหายกับอันที่2เนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายแล้วเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นครั้งเป็นคราวถ้าในวันที่เราถือศีลอดแล้วเราเป็นแบบนี้
ให้ผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยหยุดนะครับอย่าฝืนอย่าไปตะแบงถือศีลอดในขณะที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่พร้อมและวันนั้นที่เราขาดไปเมื่อถึงเวลานอกเหนือจากช่วงเวลาที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับเราก็มาถือชดใช้ขาดไปกี่วันป่วยไปกี่วันอันนั้นไปถือใช้ภายหลังสำหรับคนที่ร่างกายปกติแล้วป่วยเป็นครั้งเป็นคราวแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าป่วยแบบเรื้อรังหรือป่วยแบบไม่มีหวังหายคนเป็นโรคความดันไขมันโลหิตอะไรต่างๆหรือโรคอันตรายที่ต้องใช้ยาอยู่ตลอดถ้าการไม่รับยาหรือการอดอาหารอดแหล่งพลังงานเนี่ยมันมีผลต่อโรคอาจจะช็อกอาจจะน็อกหรือเสียชีวิตได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะครับผมก็แนะนำว่าปรึกษาแพทย์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็จะพอจะรู้ว่าพิษภัยหรือความรุนแรงของการอดอาหารเนี่ยมันจะส่งผลกับโรคมากขนาดไหนแล้วในขณะที่เราถือศีลอดเราต้องอดอาหารด้วยมีผลต่อโรคเรื้อรังมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูงอายุนะครับถ้ามันเป็นโรคที่ไม่มีหวังหายแล้วคือเป็นประจำแบบกินยาถาวรคนกลุ่มนี้ศาสนาจะอนุโลมเมื่อเขาถือศีลอดไม่ได้ก็ให้จ่ายอาหารทดแทนการขาดศีลอดของเขานะครับให้กับคนยากคนจนวันละ1มุดหรือ1ลิตรอันนี้เป็นข้อชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะถือศีลอดในกรณีที่เรามีประจำเดือนนะครับก็ไม่ต้องถือศีลอดในวันนั้นแล้วขาดไปกี่วันในภาวะปกติเราก็ถือศีลอดชดใช้นะครับแต่เรื่องของการมีประจำเดือนเนี่ยเรื่องของการละหมาดต่างกันนะครับการละหมาดผู้ที่มีประจำเดือนถ้าขาดไปแล้วในช่วงวันไหนไม่ต้องไปละหมาดใช้อีกนะครับพอถึงเวลาร่างกายเราสะอาดปกติก็ละหมาดตามปกติแต่ถือศีลอดเนี่ยถ้าในช่วงที่มีรอบเดือนถือศีลอดไม่ได้ก็ให้ถือศีลอดชดเชยในส่วนอื่นๆเช่นครับครับผมขออนุญาตไปที่คำถามนะครับบางคำถามเนี่ยนะครับจะไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าได้มีการได้ตอบคำถามโทษครับได้มีการพูดถึงในการเสวนาไปแล้วนะครับเพราะนั้นบางคำถามอาจจะไม่ได้มีการตอบนะครับเพราะว่าได้มีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนคำถามใดที่ตอบได้เองเลยผมจะได้ตอบให้เลยนะครับเพราะว่าจะได้มีคำถามมาได้มากขึ้นนะครับผู้ที่ฝึกทดลองตื่นสินอดครับอาจารย์บรรจงครับผู้ที่ฝึกทดลองตื่นสินอดใหม่ๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ที่ผู้ศึกษาอิสลามนะครับควรจะทดลองทำแบบวันเว้นวันหรือจะเอาแบบต่อเนื่องดีครับอาจารย์ตรงนี้จะปรับตัวได้ยังไงครับครับสำหรับผู้ที่ทดลองนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านร่างกายของเราแต่ว่าหลานของผมเนี่ยนะครับอายุประมาณ10ขวบ11ขวบนะครับเขาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่สานะครับกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องฝึกลูกของตัวเองให้ละหมาด10ขวบเนี่ยต้องละหมาดได้ละ7ขวบจะต้องเข้าเรียนศาสนาเพื่อที่ว่าโตขึ้นนะครับจะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับพ่อแม่ก็จะฝึกนะครับในขณะที่เขายังไม่เข้าสู่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โรงเรียนมุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็สนับสนุนด้วยนะครับเขาจะมีเหมือนกับตารางการถือศีลอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับแม้กระทั่งชั้นป.3อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบประมาณนั้นนะครับก็พ่อแม่ก็ให้ลุกขึ้นมากินข้าวตอนเช้าร่วมกันแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ให้ถือศีลอดทางโรงเรียนก็จะทำการบันทึกเอาไว้ว่าถือศีลอดได้นานขนาดไหนถ้าได้ครึ่งวันนะครับทางโรงเรียนก็จะลงเวลาไว้ว่าถือศีลอดได้ครึ่งวันนะครับทำตั้งสองสามวันพอชินแล้วนะครับก็จะยืดเวลาไปเป็นบ่ายโมงสองโมงนะครับทำอย่างเงี้ยทุกวันนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนเด็กก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถถือศีลอดได้เต็มวันนะครับหลานของผมเนี่ยอายุ11ขวบถือศีลอดได้ทั้งวันนะครับในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนประมาณสัก 4-5 วันนะครับก็สามารถที่จะ
ถือได้เต็มวันแล้วก็พอปีถัดไปเขาก็สามารถที่จะถือได้เต็มวันทั้งที่อายุเพียงแค่12ปีนะครับกำลังอยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความเป็นเด็กเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทีนี้สำหรับในกรณีผู้ที่ไม่เป็นมุสลิมและอยากจะลองฝึกนะครับเราก็ต้องดูนะครับให้คำนึงไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นอันตรายต่อตัวเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติศาสนกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอันตรายพระองค์ก็จะไม่ให้ทำนะครับเพราะว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าเราต้องมีหน้าที่รักษานะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะฝึกถือศีลอดนะครับเราก็ถามตัวเองว่าเราได้ขนาดไหนวันแรกเราลองตื่นเช้าขึ้นมานะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นลองงดอาหารหลังจากกินข้าวแล้วนะครับแล้วก็ถือมาเรื่อยๆดูซิว่าเราจะไปถึงเที่ยงไหมเพราะว่าหลังจากที่เรากินข้าวตอนประมาณสักตีสี่เนี่ยนะครับกระเพาะมันจะย่อยอาหารเราไปนะครับประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยอาหารมันจะถูกย่อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีความรู้สึกแรกๆนะครับสองสามวันแรกนี่ประสบการณ์จะเล่าให้ฟังจะมีอาการเนี่ยแสบท้องหน่อยนะครับเพราะว่ากระเพาะมันเรียกร้องต้องการตามความเคยชินของมันแต่ถ้าหากว่าเราผ่านช่วงนั้นมาได้นะครับสัก 2-3 วันมันจะเป็นแค่ 2-3 วันนะครับเราก็จะเคยชินนะครับแล้วก็เมื่อเรากินอาหารนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานกับเราเพราะว่าเวลาเราใช้พลังงานในการทำงานนะครับแหล่งแรกที่ร่างกายจะดึงมาใช้ก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งได้มาจากข้าวแป้งอะไรต่างเหล่านี้แม้กระทั่งน้ำตาลที่เราได้กินเข้าไปนะครับคนที่กินกาแฟแล้วติดกาแฟนะครับกินกาแฟนะครับในช่วงก่อนที่จะถือศีลอดนะครับมันก็จะช่วยได้ไม่งั้นเราก็จะเกิดอาการปวดหัวขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลองถือดูถ้าไขโบไฮเดรตเนี่ยมันหมดไปนะครับร่างกายเนี่ยมันจะดึงเอาไขมันที่สะสมมาไว้ตลอดทั้งปีมานะครับดึงออกมาใช้แทนคาร์โบไฮเดรตนะครับฉะนั้นเวลาเราถือศีลอดเนี่ยแหล่งพลังงานมันมี2แหล่งนะครับนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตเมื่อมันหมดนะครับมันจะดึงไขมันมาเพราะฉะนั้นคนถือศีลอดจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพ้นเดือนรอมฎอนแล้วน้ำหนักต้องลดนะไม่ใช่น้ำหนักเพิ่มนะไอ้ที่เพิ่มเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าขากลับบ้านเดินผ่านตลาดนะครับลอดช่องลูกชิ้นปิ้งหมี่ผัดโอ้โหสารพัดนะครับถือมากินหนักกว่าเดือนรอมฎอนเดือนหนักกว่าเดือนธรรมดาทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเราต้องงดนะครับงดตอบสนองความต้องการเนื้อหนังของเรานะครับเนื้อหนังเราเนี่ยมันเรียกร้องนะครับเราอดอาหารมาทั้งวันอ่ะแน่นอนครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนื้อหนังเนี่ยมันต้องการแต่เราไม่ต้องการหักดิบนะครับโดยที่ไม่กินเลยเรากินพอประมาณนะครับบางทีการไปเลี้ยงสังสรรค์ตามบ้านเพื่อนเนี่ยหรือองค์กรที่เขาจัดเพราะว่าเดือนรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่นบีส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอาหารกับคนยากจนคนถือศีลอดแล้วก็การเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดเนี่ยมันได้ผลบุญเหมือนกับเท่ากับคนถือศีลอดนะครับเพราะนั้นคนก็อยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงไอ้เราก็รับเชิญตลอดเลยนะครับพอกลับบ้านมาก็นอนผุ่งกลางนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณเองนะครับว่าถามตัวคุณเองว่าคุณไหวขนาดไหนจะวันเว้นวันก็ได้หรือจะทุกๆวันก็ได้ก็สุดแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นการฝึกหัดที่เราจะต้องประเมินสุขภาพของเราเองครับครับครับก็มาคำถามแล้วนะครับถ้าคำถามได้ตอบได้ผมจะตอบเลยนะครับหรืออาจจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ช่วยตอบด้วยนะครับตอนนี้หลักเลยคือเรื่องของการฉีดยานะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านเองอาจจะต้องไปรับวัคซีนโควิดหรือว่าจะต้องไปหาหมอเจาะเลือดตรงนี้ครับอาจารย์เจาะเลือดฉีดยานะครับอาการเหล่านี้ครับสามารถถือศีลอดได้ไหมครับอาจารย์ครับไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับฉีดยาฉีดวัคซีนหรือการเจาะเลือดเอาไปเพื่อไปตรวจโรคอะไรต่างๆนะครับที่บอกคือเอาเข้าไปเพื่อที่ผ่านทางเส้นเลือดเข้าไปเพื่อไปใช้ในเรื่องของการบำรุงร่างกายหรือต่างๆแต่ว่าเพื่อรักษาตรวจหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดยปกตินี่ไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับครับครับผมมีคำถามมานะครับว่าอาเจียนเสียไหมนะครับถ้าอาเจียนโดยเจตนาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะครับ
เอามือล้วงลงไปเพื่อจะให้มันอาเจียนเนี่ยนะครับที่เป็นเจตนาเนี่ยอันนี้เสียสดหลักง่ายๆครับก็คือศาสนาว่าไว้นะครับอินามันอามารุบินียะก็คือทุกๆการงานขึ้นอยู่กับเจตนาเราทำเนี่ยเพื่ออะไรนะครับถ้าทำไปเพื่อสิ่งนั้นแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะครับมันก็จะไปในเรื่องของการได้รับผลจากการกระทำนั้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอาเจียนโดยเจตนาถือว่าเสียสินอดนะครับง่วงดมยาดมได้ไหมดมได้นะครับทายาหมองยานวดปวดขาเสียปวดไหมไม่เสียนะครับมีคำถามหนึ่งฟอกไตล้างไตกรณีผมไม่รู้รายละเอียดว่ากระบวนการของฟอกไตล้างไตเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลนะอันนี้ก็ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าจะหนักหน่วงไปนะครับตั้งเจตนาสักครู่อาจารย์พูดถึงตั้งเจตนาถือสินอดเนี่ยเจตนาตั้งทั้งเดือนได้ไหมทีเดียวเลยหรือว่าต้องทำเป็นรายวันครับอาจารย์ครับเอารายละเอียดนะครับถ้าเราตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะครับเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยเข้าเดือนรอมฎอนมืดขึ้นตั้งอย่างนี้เลยนะแล้วเราถือศีลอดได้ทุกวันครับก็ถือว่าการเนียดครั้งแรกเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดแต่ถ้าคุณเนียดทั้งเดือนน่ะพอบวชไปได้3วันแล้ววันที่4คุณบวชไม่ได้แล้วไอ้เจตนาเนี่ยมันไปไม่นั่นแล้วนะครับเพราะนั้นพอไปเริ่มสตาร์ทใหม่ก็ต้องเนียดใหม่นะครับเพราะเราทำไม่ได้ครบเดือนอย่างที่เราบอกแล้วเพราะมันขาดไปแล้วเพราะนั้นถ้าตั้งใจเจตนาทำทั้งเดือนเนียดทีเดียวก็ต้องทำไม่ได้ทั้งเดือนแต่ถ้าหากว่ามันเกิดมีภาวะที่เราทำไม่ได้พอเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ก็ตั้งเจตนาลงใหม่เท่านั้นเองนะครับหรือว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าถ้าเราตื่นมากินข้าวนะคือเราเนียดนะฮะเพราะงั้นเราไม่คงเสียเวลามาตื่นถ้าเราไม่ถือศีลอดนะครับทำงานตอนกลางวันครับอาจารย์ต้องแปรงฟันในฐานะยานบรรจงแล้วกันทำงานต้องแปรงฟันน้ำบ้วนปากเนี่ยบางส่วนมันลงคอไปเสียไหมสินอดครับการแปรงฟันไม่ได้ทำให้ถือสินอดนะครับแม้ทั้งการบ้วนปากก็ไม่ได้ทำให้ถือสินอดเพราะว่าเวลาเราละหมาดเราต้องอาบน้ำละหมาดแล้วก็หนึ่งในขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดก็คือการจะต้องล้างปากนะครับก็ให้เราทำด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าหากว่ามันมีน้ำกระเด็นเข้าไปในลำคอของเราโดยที่ไม่เจตนามันก็ไม่ทำให้เสียสินอดนะครับเพราะการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราไม่ได้เจตนาพระเจ้าก็ไม่เอาโทษไม่เอาผิดครับครับผมเมื่อสักครู่อาจารย์สุเลมานบอกว่าเรื่องการหยอดตาใช่ไหมครับไม่ทำให้เสียสินอดตอนนี้ถ้าล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะครับฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับมันคงจะต้องมีลงคอนะฮะตอนนี้เสียไหมครับอาจารย์ครับล้างจมูกถ้ามันผ่านลงคอเนี่ยถือว่าทำให้เสียนะครับครับก็แนะนำว่าถ้ามันช่วงเวลาที่ไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยเราก็ทำได้คือในหลักบางส่วนในเรื่องของการแพทย์ที่จะต้องมีการรับประทานอาหารทานอาหารและยาเนี่ยเช้ากลางวันเย็นบางคนเนี่ยปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาการทานยาเป็นช่วงกลางคืนก็คือเริ่มละศีลอดและช่วงดึกแล้วก็ช่วงก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดถือการอาหารสุฮดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการปรับเวลาซึ่งกลางคืนตลอดทั้งคืน12ชั่วโมงคล้ายๆกับกลางวันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่มีผลรุนแรงกับอาการรักษาโดยใช้เวลาที่จะกินยาตอนกลางวันนะครับยาบางชนิดกิน12ชั่วโมงก็คือเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งก็กินตอนหลังละศีลอดกับก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องครับครับผมถือศีลอดเผลอด่าคนด้วยถ้อยคำรุนแรงจะเสียศีลอดไหมศีลอดไม่เสียนะครับแต่ว่าภาคผลเนี่ยจะไม่ได้นะครับเพราะนั้นถามว่าจะเสียไหมก็ตอบว่าไม่เสียศีลอดแต่ภาคผลจะถูกลดทอนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเผลอด่าในใจหรือนินทาในใจได้ไหมในใจเรารู้นะครับแต่เขาไม่รู้แต่ว่าเอ้ยแหมเจ็บแค้นมากเลยด่าเขาในใจนะครับเรารู้นะครับมันดาให้นมบุตรวายิบต้องถือศีลอดหรือไม่ครับอาจารย์ท่านใดจะตอบดีให้นมบุตรนะอาจารย์ภาวะนี้มี2ส่วนนะครับทั้งตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนะอันนี้เกิดขึ้นกับมีแนววินิจฉัยของนักวิชาการอยู่2ส่วนนะครับว่าส่วนที่1ก็คือว่าเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยถ้า
มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ต้องถือศีลอดนะครับแล้วก็ให้ไปถือศีลอดชดใช้ภายหลังหรือในอีกทัศนะหนึ่งคือให้จ่ายอาหารชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถถือศีลอดได้การให้นมบุตรก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราสูญเสียน้ำหรือเป็นอันตรายกับทารกเป็นอันตรายกับตัวเราเองเนี่ยศาสนาผ่อนผันสำหรับผู้ที่ให้นมลูกเนี่ยไม่ต้องถือศีลอดได้แล้วก็ใช้ในหลักการเดียวกันกับผู้ที่ตั้งครรภ์นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโดยส่วนหนึ่งสตรีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหลายคนที่ผมได้พูดคุยมาเขาไม่ได้แพ้ท้องแล้วก็สามารถถือศีลอดได้ในขณะที่ตัวเองตั้งครรภ์อยู่ด้วยก็ลูกก็บวช ด้วยแหละก็ทานอาหารเหมือนกับผู้แม่ที่นั่นได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของผู้ของคนเป็นแม่แม้กระทั่งช่วงที่ให้นมลูกเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าลูกจะกินนมเขาก็ถือศีลอดได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมแต่หลักเนี่ยก็คือถ้าเขาไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ในช่วงภาวะนั้นเนี่ยมี2กรณีกรณีหนึ่งคือเว้นไปก่อนแล้วมาถือใช้ภายหลังกับอีก1กรณีคือให้จ่ายชดเชยการถือศีลอดวันละ1มุดหรือ1ลิตรแทนการครับที่ถือศีลอดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมันมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับคือ1โรคที่รักษาหายเช่นเป็นหวัดอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเราไม่สบายนะคะถือศีลอดแล้วโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันรักษาหายนะครับเราขาดบวชได้แต่ต้องถือศีลอดชดใช้นะครับแต่อีกประเภทหนึ่งคือโรคที่รักษาไม่หายนะครับเรื้อรังเป็นจนตายต้องกินยาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับศาสนาก็มีข้องดเว้นว่าไม่ต้องถือศีลอดแต่ว่าก็ต้องไปจ่ายนะครับจ่ายในส่วนของการชดเชยนะครับมีการจ่ายชดเชยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาว่าโรคที่เราเป็นอย่างไรมุกปีที่มีที่แล้วเนี่ยผมได้รับคำถามหนึ่งว่าต้องกินยาตลอดเป็นเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะต้องยาตลอดผมถามเขาว่าก่อนหน้าจะถือศีลอดกินยาประจำไหมกินยาไม่ประจำค่ะคุณครูแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้แล้วไงแล้วพอจะถือศีลอดปุ๊บจะกินยาประจำเลยเหรอ เข้าใจคำถามไหมครับคือตอนที่ไม่ได้ถือศีลอดกินยาบ้างขาดบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่พอจะถือศีลอดเอาหลักเกณฑ์มาแล้วว่าเฮ้ยต้องกินยาประจำนะมันก็เลยต้องเป็นข้อพิจารณาตัวเองคิดเองนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับว่าในเรื่องของการที่เรากินยาเข้าไปประจำแต่พอจะมาถือศีลอดปุ๊บขอกินยาประจำอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยตนเองดูนะครับถือศีลอดถือไม่ครบชดใช้ก็ไม่หมดทำยังไงดีคะอาจารย์คือสมมติปีนี้ถือขาดอาจจะด้วยการเจ็บป่วยมีประจำเดือนของผู้หญิงแล้วก็พอปีหน้าเนี่ยนะครับที่ขาดไปเนี่ยมันคำนวณแล้วมันไม่ทันกันอาจารย์หรือไม่ได้ชดเชยเนี่ยเอายังไงดีครับอาจารย์โซเลมานครับอันนี้เป็นหนี้สินระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นก็จดบันทึกเอาไว้ก่อนนะครับแต่พอถึงช่วงเวลาที่เราไม่ไหวจริงๆไม่ได้จริงๆแล้วมันเข้าเกณฑ์ว่าเราสามารถที่จะชดเชยได้ด้วยกับการจ่ายอันนั้นก็ไปจ่ายในส่วนที่เราขาดไปก็แล้วกันแต่ว่าณเวลานี้ถ้าเราแข็งแรงเราถือศีลอดใช้ได้คือจริงๆแล้วถือศีลอดเนี่ย29วันหรือ30วันในรอบ1ปีมีเวลาอีก11เดือนนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกเวลาที่เราแข็งแรงเราพร้อมได้ทำเดือนละ1วันเดือนละ2วันเนี่ยทำได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่ค้างมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็คือว่ามันพอกมาหลายปีแล้วปีที่แล้วล่อไป7ก็ยังไม่ได้นั่นปีนี้เพิ่มมาอีกปีใหม่เพิ่มไปอีก7 3 21 7 4 28มันก็เลยกลายเป็นเยอะนะครับต้องถามใจตัวเองนะครับว่าอีก11เดือนที่เหลือน่ะเราไปอยู่ที่ไหนมานะครับก็ขาดก็ต้องชดใช้นะครับทำงานแล้วเลิกงานดึกกลับมาตะเวียจำเป็นไหมตะเวียเป็นสุนัตไม่ละหมาดไม่บาปถ้าจะละหมาด
จำนวนนะครับตะรอวีห์เนี่ยแปลว่าคู่นะครับก็คือละหมาด2 4 6 8แล้วแต่นะครับเพราะนั้นจะละหมาดมากไม่ได้ก็ละหมาดน้อยก็เอาสุนัตเอาได้หรือจะไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นสุนัตแต่ว่าส่งเสริมให้กระทำเพราะว่ามีในเดือนรอมฎอนเพียงเดือนเดียวนะครับถือสิรุแล้วแค่หูแค่จมูกได้ไหมไม่เสียนะครับไม่เสียแต่ว่าไม่ใช่แค่อย่างเมามันเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะโอ้โหเพลิดเพลินมากเงี้ยไม่ได้นะครับดูความเหมาะสมนะครับไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามฝึกถือศีลอดจะได้ผลบุญไหมอย่างที่ท่านอาจารย์บรรยงต่อไปนะครับว่าตอนที่ถือศีลอดตอนที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามเนี่ยผลบุญยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วไม่เสียเปล่านะครับแต้มจะมาสะสมให้นะครับถือศีลอดแล้วห้ามกลืนน้ำลายอันนี้ถามไปแล้วนะคุยไปแล้วนะครับกลืนได้นะครับคงไม่มีใครบ้วนน้ำลายมาตั้งทิ้งไว้แล้วก็ดื่มภายหลังนะฮะคงนะครับเพราะนั้นกินน้ำลายได้ในขณะที่ภาวะร่างกายปกตินะครับขออนุญาตไปเร็วๆนะครับคำถามไม่หมดแล้วนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เรียนถามอาจารย์บรรจงครับว่าเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนที่อาจารย์สุลมานพูดถึงคือละหมาดตะรอวีห์เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของซะกาตฟิตรนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับซะกาตฟิตนะครับเป็นข้อกำหนดอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้มุสลิมนะครับจะต้องจ่ายให้แก่คนยากคนจนก่อนที่จะพ้นเดือนรอมฎอนนะครับคือก่อนจะถึงวันสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแล้วนะครับคนที่ถือศีลอดแล้วก็มุสลิมทุกคนนะครับก็มีหน้าที่จะต้องนำอาหารพื้นฐานที่เรากินกันเป็นประจำเช่นถ้าหากว่าเรากินข้าวหอมมะลิหรือว่ากินข้าวสาวให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องนำเอาอาหารที่เรากินนะครับจำนวนหนึ่งนะครับหนักประมาณ 2.75 กิโลนะครับไปให้แก่คนยากคนจนจะให้เป็น3กิโลหรือเป็น5กิโลนะครับซื้อเป็นถุงให้เกินไปนะครับมันก็ดีกว่าที่จะให้ขาดนะครับเรานำไปให้คนยากจนนะครับอันนี้เวลาการจ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยนะครับเราจะต้องนำไปให้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปเรียกเขามาเพราะว่าคนจนเนี่ยเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะครับท่านนบีมุฮัมมัดสั่งให้เราเนี่ยนำเอาไปให้เพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นสภาพของเขานะครับแล้วบางทีเราจะเกิดความเมตตาสงสารแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับเขานะครับเราอาจจะให้เพิ่มเติมก็เท่ากับว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานทางจิตใจนะครับในฐานะที่ว่าเราเห็นเขาเราสงสารและเกิดความเมตตาเราหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเงินทองให้เพิ่มไปอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงคุณสมบัติแห่งความเมตตาขอสวรรค์นะครับผู้ทรงเมตตาออกมาให้เป็นที่ประจักษ์เป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณซะกาตฟิตรนะครับมันมีความสำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราถือศีลอดนะครับมาตลอดทั้งเดือนนะครับแต่เรายังไม่จ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยนะครับศีลอดของเราเนี่ยยังถูกแขวนอยู่ยังไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ในเมื่อเราจ่ายซะกาตฟิตรไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยศีลอดเราอาจจะมีข้อบกพร่องเช่นเราอาจจะมีการซุบซิบนินทาบางคนโดยพลั้งเผลอไปการจ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นการชดเชยสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไปนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราเมื่อถือศีลอดแล้วก็จะต้องจ่ายซะกาตฟิตรแล้วก็จ่ายนะครับก่อนที่จะพ้นเดือนถือศีลอดนะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าคนที่เขารับซะกาตฟิตรไปเนี่ยจะได้นำเอาซะกาตฟิตรไปเฉลิมฉลองวันอีดุลฟิตรีนะครับซึ่งเป็นวันที่หนึ่งของเดือนชะวาลนะครับซึ่งเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองกันครับครับผมก็เสริมนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการจ่ายเนี่ยสิ้นสุดก็คือก่อนจะละหมาดดินฟิตนะครับเพราะฉะนั้นละหมาดดินฟิตคือวันที่หนึ่งเดือนอะไรครับเดือนชาวานนะครับรอมฎอนชาวานนะครับเพราะนั้นคนที่มีชีวิตคาบเกี่ยวในสองเดือนนี้นะครับอุแวะขึ้นมาในเดือนรอมฎอนคาบเกี่ยวเดือนชาวานเนี่ยต้องจ่ายซะกาตฟิตรด้วยนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ง่ายๆนะครับในเรื่องการจ่ายอาจารย์ว่าไว้ทีนี้ข้อปฏิบัติสั้นๆครับอาจารย์สุเลมานครับในเรื่องการละหมาดอีดนะครับเป็นวันปิดท้ายของการถือศีลอดนะครับข้อปฏิบัติยังไงครับสั้นๆครับอาจารย์ครับวันอีดเป็นวันรื่นเริงนะครับก็ให้ผู้ที่มีชีวิตในวันอีด
ก่อนที่จะไปละหมาดอีดใจสกัดฟิตรอตามที่บอกไว้แต่งตัวชุดสวยๆนะครับแล้วก็ไปละหมาดการละหมาดเป็นละหมาดสุนัตสองรอกอัตเหมือนกับการละหมาดสองรอบแล้วสองรอบทั่วไปต่างจากการละหมาดสุนัตทั่วไปคือครั้งแรกเนี่ยมีการยกมือหรือเรียกว่าตักเบียร์7ครั้งส่วนรอกอัตที่2หรือรอบที่2ตักเบียร์5ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างสั้นๆและทุกอย่างก็เหมือนกันหลังจากที่ละหมาดอิสเสร็จแล้วละหมาดอิสเสร็จแล้วก็จะมีการให้โอวาทหรือคุตบะวันอีดนะครับแล้วก็เป็นวันรื่นเริงที่เรามอบสิ่งดีๆให้การบริจาคทานและให้อภัยขอมาอัฟกันนะครับในส่วนของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมีเรื่องของค่ำคืนสำคัญคืนนึงก็คือคืนไลลาตุลกอดซึ่งในกุรอานบอกไว้ว่าถ้าใครทำความดีแล้วตรงกับคืนวันนั้นความดีที่ได้เนี่ยเท่ากับ 1,000 เดือน 1,000 เดือนนี่83ปี4เดือนนะครับได้ผลบุญมากมายขนาดนั้นเลยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ที่ใช้ชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนประกอบศาสนกิจให้เต็มที่ทุกวันเพราะไม่รู้ว่าในคืนวันนั้นจะอยู่คืนที่เท่าไหร่ของเดือนรอมฎอนนะครับก็ฝากเอาไว้ครับก็มาฝากเอาไว้ครับกับเรื่องราวที่พูดคุยกันในครั้งนี้เสวนาวิชาการต้อนรับเดือนรอมฎอนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับดูเดือนแล้วก็ฟังข่าวนะครับจากสำนักจุฬาชมตรีนะครับถ้ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะครับเราจะถือศีลอดกับวันที่1รอมฎอนก็คือวันอังคารนะครับถ้าไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์จะถือศีลอดวันที่1รอมฎอนคือวันพุธนะครับเพราะนั้นตามประกาศของสำนักจุฬาชมตรีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันอีกทีนึงนะครับก็ฝากกันไว้ครับขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโอกาสที่ถือศีลอดได้ตลอดทั้งเดือนรอมฎอนนี้นะครับวันนี้เราทั้ง3คนครับท่านอาจารย์บรรจงอาจารย์สุเลมันกับผมยุรัตต้องลาไปก่อนครับวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ